เดียพูดนะถ้าเขาคอนที่เนี่ยพี่ป่าจะเขาขึ้นไปในมุมนึงก็จะได้บอกว่าครับนี้ค่ะด้วยคือขนองไปไม่ได้กวดขันไม่ได้เข้มงวดให้สองเจ้าวาดวัดหรือเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดอำเภอก็ดีตำบลก็ดีเวลาที่ประชุมท่านต้องกวดขันในเรื่องของจะไม่ใช่ว่าเรื่องของภาพคณิตเรื่องอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับผมเครื่องผมก็ดีค่ะเท่าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เป็นในเรื่องของกลุ่มพระภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ท่านได้รับนิมนต์จากเจ้าภาพไปฉันพระตัณหาเพลนะคะที่นอกสถานที่ที่วัดก็คืออาจจะเป็นแพร่ร้านอาหารถามว่าผิดวินัยไหมจริงๆแล้วก็คือเป็นอาจารย์ที่ไม่เหมาะสมนะคะที่มีการโพสต์เสมือนว่าท่านก็เข้าใจว่าด้วยความคึกขนองนะคะท่านเองไปหลายรูปแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้ขอร้องให้ท่านได้ระมัดระวังในการที่จะออกสื่อสังคมนะคะท่านก็รับทราบแล้วก็ได้ตักเตือนในสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเพราะว่ายังมีญาติโยมหลายส่วนที่ยังเผยออกมาในเรื่องของข่าวโซเชียลแล้วเราแก้ไขไม่ได้ค่ะก็ต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุที่ท่านทำจริงไหมแล้วก็สาเหตุที่ทำอาจจะเป็นเรื่องความสุขภาพหรือว่าประสบอะไรหรือเปล่าที่ต้องสัญญกรรมนะคะโดยปกติแล้วเราก็ไม่เคยมีที่พระเนนที่จะต้องไปสัญญกรรมยกเว้นแต่ท่านจะประสบอุบัติเหตุไหมและสุขภาพเป็นอย่างไรถึงท่านจะไปทำสัญญกรรมได้ก็คือโดยความเห็นของแพทย์นะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เราจะดำเนินการต่อไปมั้ยในฐานะที่เราได้สนองงานคณะสงฆ์ตรงนี้ในเรื่องของการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนานะคะเราทราบข่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้มีการประสานไปยังบุคคลผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฟซที่ภาพสื่อออกมาแล้วเราก็จะได้นำเรียนนะคะหารือกับเจ้าคณะผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งว่าข่าวออกมาอย่างนี้ในการที่เราจะระมัดระวังในการที่จะมีจริยวัตรในการปฏิบัติแต่ละวันนั้นเราควรระมัดระวังอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการใช้สื่อด้วยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มพระเนนที่ยังด้วยวัยคึกขนองในเรื่องของการใช้สื่อใช้โทรศัพท์นะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะกระทบตามมาก็จะได้นำเรียนเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องจะเอาว่าแล้วก็เจ้าคณะผู้ปกครองในระดับเจ้าคณะจังหวัดค่ะ